นักท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นมามากเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราก็ทราบกันดีนะครับเราโดนฟิกเรื่องการเดินทางเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยการมีสะพานเชื่อมโยงระหว่างเมนแลนด์เนี่ยนะครับจากสุราษฎร์ธานีก็ดีหรือจากนครศรีธรรมราชก็ดีเข้ามาเกาะสมุยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยนะครับแต่เรื่องนี้ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับผลประโยชน์ต้องเกิดสูงสุดให้กับชาวสมุยนะครับหลังจากมีการพิจารณาในการเรื่องการสร้างสะพานแล้วเข้าใจว่าหนึ่งเนี่ยผังเมืองต่างๆถนนหนทางต่างๆในเกาะสมุยก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องเป็นคู่ขนานกันไปนะครับเพื่อให้เกิดการคล่องตัวและก็สะดวกสบายในการเดินทางเข้ามานะครับเพราะนั้นก็จะเป็นผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการซึ่งปัจจุบันเนี่ยห้องพักเรามีอยู่30,000 ห้องนะครับแต่เรามีนักท่องเที่ยวเดินทางมา 2.5 ล้านต่อปีเนี่ยอัตราครอบครองห้องพักเราประมาณ 50% เพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีช่องทางในการเดินทางเข้ามาอีกเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่า1นะอัตราห้องพักของเกาะสมุยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 60-70% ก็จะทำให้1นะครับผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ประกอบการเดิมๆเนี่ยฮะเป็นชาวบ้านแล้วก็เป็นชาวสมุยโดยแท้เนี่ยได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากนะครับอันนี้แต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยนะครับก็ต้องผมก็อยากให้การตัดสินใจต่างๆเนี่ยอยู่ในพื้นฐานของเหตุและผลนะครับแล้วก็พี่น้องชาวสมุยคุณมีส่วนร่วมมากที่สุดในการพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับถ้าเรามองภาพรวมแล้วต่างๆแล้วเนี่ยหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงนะครับรวมถึงประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตต่างๆเนี่ยนะครับก็เขาก็มีถนนที่จะเดินทางเข้าไปสู่เกาะได้อันนี้เนี่ยผมว่า1การพัฒนาถ้ามีสะพานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเขาคงจะมาดูเรื่องผังเมืองถนนตัดใหม่ในสมุยเพื่อทำให้การคมนาคมเนี่ยคล่องตัวรวมมาตรการต่างๆเนี่ยผมเข้าใจว่ามันใช้เวลาอีกหลายปีเพราะนั้นเนี่ยการศึกษาข้อมูลต่างๆเนี่ยด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยก็จะช่วยทำให้ข้อมูลเนี้ยไปสู่พี่น้องชาวสมุยแล้วก็ประกอบการตัดสินใจครับกระทู้ในสัปดาห์ต่อไปก็คือเรามีมติว่าจะเสนอให้มีการจัดสร้างสะพานจากอำเภอขนอมไปที่เกาะสมุยนะครับเพราะเกาะสมุยเนี่ยเป็นศูนย์กลางหรือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของโลกและก็มีความเติบโตของปริมาณนักท่องเที่ยวมากเพราะฉะนั้นเกาะสมุยควรจะได้รับโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกกับนักท่องเที่ยวนะครับการสร้างสะพานสมุยกับขนอมหรือขนอมไปสมุยเนี่ยมีรายละเอียดยังไงนะครับผมขอเชิญสส.สายันยุติธรรมนะครับให้รายละเอียดนะครับเชิญครับครับเรียนสื่อมวลชนทั้งหลายพี่น้องประชาชนนะครับที่ฟังการแถลงข่าวอยู่วันนี้นะครับผมได้ยื่นปรึกษาหรือกับประธานสภาในโครงการก่อสร้างสะพานอำเภอขนอมจังหวัดนครราชสีมาไปถึงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งที่ผ่านมาคือประมาณปีใหม่หรือว่าทุกเทศกาลประชาชนที่มีความประสงค์จะไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะสมุยไม่สามารถเดินทางได้เพราะว่าเรือไม่พอต้องเสียเวลาทีนี้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องจะพัฒนาให้เป็นระบบโดยก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่คือที่อำเภอขนอมไปเกาะสมุยเนื่องจากตอนนี้ในโครงสร้างพื้นฐานอื่นเช่น